โยโย่ตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอนบอนฮัลโหลโย่ what's up guy กับผมเทเอ็กบอนบอนนะเป็นไงกันบ้างอัปเดตใหม่อย่างไวฮะอย่างไวผมประกาศไปแล้วนะไม่รู้ใครได้อัปเดตบ้างวันนี้นะฮะเราได้เจ้า USS Massachusetts เนี่ยมารีวิวในระบบออนไลน์แล้วนะฮะก็ไปเจอแข่งๆมาเยอะมากเลยรู้สึกไม่ไหวนะฮะทีมผมไม่ไหวแพ้ทีมที่เขามี Massachusetts 3ลำเจออย่างเงี้ย3ลำ X51 3ลำผมตายกับตายอย่างเดียวเลยก็ว่าเดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆสำหรับเจ้าเรือลำนี้ก่อนแล้วกันเป็นเรือคุยเซอร์ชั้นนาโต้นะฮะหรือเป็นเรือประจัญบานชั้นนาโต้คือประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะผมไม่ได้สนใจเรื่องเขาเป็นบัตเทิลชิพหรอฮะแต่ประเด็นเนี่ยผมเสียงสนใจเรื่องความที่เขาเป็นอาวุธแบบทันสมัยมากนะครับอาวุธที่ให้มานะฮะให้จรวดมา3เบิร์ต1ปุ่มกดแม่งโกงมากนะเป็นอะไรที่โกงมากแต่ปืนเนี่ยให้มาเป็น MJL12 นะฮะเป็นปืนเรียวกันเนี่ยยิงได้ก็โอเคอยู่ความแรงก็สุดยอดอยู่นะแล้วก็ F21 Artemis อันนี้เราใส่เองเป็นตอร์ปิโด2ชุดโอ้โหคราวนี้พอได้อันนี้มาก็คือสุดแรงเลยแล้วก็ B100เครื่องยิงลูกระเบิดนะฮะ HPJ1730อันนี้เราติดเองนะฮะเป็นออโต้กัน3กระบอกแล้วก็อันนี้แถมมากระเรือเลย AF 2ชุดนะครับ4ป้อมกับ2ป้อมเป็น Excalibur Laser แล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ชุดถามว่าอาวุธมันโหดไหมก็โหดนะมีครบชุดเลยนะมีทั้งจรวดปืนตอร์ปิโดแล้วก็ปืนยิงลูกระเบิดนะฮะซึ่งแถมมีออโต้กันอีกถามว่าไม่โกงได้ไงมันเป็นเรือคุยเซอร์ที่โกงมากในเกมนี้เป็นอะไรที่โหดก็มาดูสเตตัสเรือเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะจะได้เข้าไปดูในเกมเพลย์กันนะครับต้องแข่งแกร่งเจ้าหนี้อยู่ที่ 430,000 ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเพิ่มอีกนิดสัก 450,000 กําลังดีเพราะว่ามันเป็นเรือคุยเป็นเรือที่ขนอาวุธมาเยอะขนาดเนี้ยความแข่งแกร่งมันต้องต่างกับมิซูรี่กับยามาโตะดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันทําเรื่องมันแค่เนี้ยก็เท่านี้ครับราคา 30,000 ทองโอเคความเร็ว 17.7 นอตครับก็เร็วขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้เร็วมากคือเอาง่ายใช้คำว่าอืดเหมือนเดิมได้เลยความว่องตัว 9.1 เรดาร์ 13.6 ระยะโซน่า 2.16 เอาง่ายๆว่าบอมเบอร์คอยเสิร์ฟคุณอยู่แน่นอนนะครับผมโดนมากับตัวแล้วก็ถ้าไปเล่นสคอร์ตตีถึง5คนเนี่ยนะครับก็คือเละเลยนะฮะเละเลยใช้คำว่าเละเลยตายกับตายอย่างเดียวนะ โอเคคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันว่าสำหรับเจ้า USS Massachusetts เนี่ยนะครับโอเคไหมสำหรับ Battleship ลำนี้ Card NATO เนี่ยนะฮะโหดหรือเปล่าไปดูกันครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะลำนี้ 30,000 ทองครับผมไปเปิดมาก็ใส่ก่อนเลยปะล่ะยิงแม่งก่อนเลยฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจัดไปพลังแห่ง X51ตกลงมันยิงกี่นัดกันแน่วะบอกยิง6นัดหรือยิงกี่นัดเนี่ยผมมีมอสโคด้วยโอเคยิงโดนหินโผล่มาดิเดี๋ยวแจ้หน้าให้หรอกโผล่มานะฮะอ้าวเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิตัดไปปอแปะปอแปะโดนไป 300,000 แล้ววะนายม็อบไม่เห็นนายแม่ชื่อคุ้นเฮ้ยไปคู่กันมาเลยมอสโคกับนั่นฉางเอาไงดีวะมองไม่เห็นยิงวิลักกราฟก่อนแล้วกันเฮ้ยชื่อญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นกับจีนมาด้วยกันว่ะเอาไงดีวะเราอยู่ตรงกลางนี่อันตรายนะครับเหมือนเขาจะยิงกันอยู่อ่ะโผล่มาแล้วยิงแม่งเลยปัง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 คือยังไงอยากรู้อะทักซิโดจัดไปดิ102วิ่งสะดุ้งวิ่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 งมาดิครับฝั่งซ้ายจะเข้ามาแล้วเรือมันจะเรือมันจันบานเอ้ยเรือมันทุกเครื่องบินหลบก่อนอ้าวโอ้โหไวกว่าผมอีกชิบหายละผมไปก่อนดีกว่าอ้าวผมมาอย่างนี้ยังไงครับจัดเซตยอดเซตสมองคอมซีใส่หน้าไปดิเบ๊เข้าไปให้ปังไปดิปังปังเจอ HPJ ปิ้วปิ้วไปอีกเรียบร้อยบอกเลยพอแปะครับช้าอย่างงี้แตกแตกเลยดูเราเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกือบแตกหายไปไหนวะอุ้ยอุ้ยไม่กดคุยเลยวันนี้เอาแม่งจีนี่ค่ะคิวทักซิโดเหรอคิวทักซิโดเหรอฮะแตกแตกคิวสปีโดอ่ะฮะดีดีคว้างไว้เฟ้เฟ้เรียบร้อยไหมให้รอดอุ้ยแล้วกูจะเอาอะไรมารอดกดพอสตรงนี้ไว้ก่อนได้ปะไม่อยากตายอุ้ยเรือ1,500เรือ1,500
ค่อยสิตายแล้วขอพักแป๊บนึงโอ้ยเมื่อทีมต้องการผู้นำเราก็จะออกไปรบไปช่วยน้องกันและแล้วลำนี้ก็จะเป็นของข้าอ้าวไงอดวะจะลาซะเรามาพักกลางเกมดูอาวุธในเกมกันนะฮะสำหรับเจ้า MJL 12เนี่ยความเร็วกระสุนอยู่ประมาณ893น็อตนะคือเร็วมากแล้วให้มา2กระบอกกระบอกนึงยิงได้2นัดนัดละ 13,000 คิดสภาพดิครับนัดละ 13,000 นี่คือไม่รวมติดคริติคอลนะก็จะทำดาเมจได้ทั้งหมดเนี่ยยิงไปทั้งหมด4นัดนะฮะก็จะอยู่ประมาณ 52,000 เลยและต่อมาเป็นปืนระเบิด B100 นะครับ B100 ยิงทั้งหมด6ลูกนะนัดละ7410นะครับต่อลูกระยะ10กิโล5.60 วิยิงได้ทั้งหมด20ชิ้น20ชุดถามว่าแรงไม่แรงผมว่าแรงมากเลยนะแรงแบบแรงแบบหน้าขนลุกเลยเพราะว่าเจ้าเนี่ยความแรงความอะไรมันสุดยอดอยู่แล้วนะสำหรับปืนระเบิดที่ทุกคนรู้นะฮะแต่ที่ผมข้องใจก็คือมันถูกเนิร์ฟหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะมันถูกเนิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ยังอัลฟาอยู่มันยิงแรงมากเลยนะประมาณ55,500เลยนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะโดนถูกเนิร์ฟไปหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวต้องรอศึกษาอีกทีนึงผมคาดว่าจะโดนเนิร์ฟนะฮะเพราะดาเมจตอนแรกมันเยอะกว่านี้แล้วก็มีระเบิด AOE เนี่ยอีก33นะสำหรับดาเมจนะครับก็โอกาสคริติคอล 15% ปืนนี้คริติคอลกากมากก็จบไปสำหรับอีกปืนหนึ่งนะครับก็สเตตัสประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องคูลดาวน์ก็ถูกเนิร์ฟเหมือนกันตอนแรก4วิกว่าตอนนี้อยู่ที่ 5.60 วินะครับอ่ะของก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูในเกมกันต่อไปครับน้องๆต้องรักเราแน่เลยยิงไปเช็คให้น้องก่อนแล้วกันดูนี่จะโดนใครไหมอุ้ยนั่นไงเลเซอร์เลเซอร์เอ็กซ์ไฮเอ็กซ์ทำงานเบรกเอาให้แสนหนึ่งเป็นไงล่ะตกใจไปดิตกใจแบ๊กแบ๊กยิงใส่หน้าหน่อยคล่องใจมานานแล้วกับฝรั่งเนี่ยมายิงเช็คดีติดซื้อสี่ก็ได้แบ๊กแบ๊กเบรกเฮ้ยโดนสกัดเอาไงดีวะเนี่ยยิงยากกินเย็นโอ้จะรัวแบ๊กแบ๊กเราเป็นเป้าหมายนะฮะสงสัยเขาได้อยากฆ่าเราแม่มันบอก protect you โอเคมีคนกันเรือบนเครื่องบินแล้วนะฮะเราลุยต่อจัดไปฮะอุ้ยแสนห้าสูญสี่ยอมพี่เถอะตอวิโดย2ลูกกำลังตามไป4ลูกนี่ตอวิโดยหูยแสนหนึ่งเอาดิสตอมต่อฮะเราต้องเคลียร์นะฮะเราเป็นจันบานคาร์ดเนโต้นะต้องเคลียร์ให้เขาเนี่ยจัดไปเบ้หูยแสนหนึ่งสตอมไปร้องขยี้ซักให้สะอาดยิงไปตอร์ปิโดเร็วมากนะฮะเดี๋ยวตอร์ปิโดม่วงมาใหม่ยิงขึ้นฟ้าแล้วลากลงมาเบ๊เราต้องลากให้สุดนะครับไม่งั้นมันจะลอยช้าในอากาศโอ้โหขวาเอาผมเฮ้ยเคลียร์ขวาให้พี่หน่อยเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่ารอดตายไหมไม่เราอะตายไหมโอ้โหเหลือ600,000ได้อยู่อีกนิดนึงเบ๊เสร็จแล้วละเฮ้ยตายฮะของจริงอันนี้เก็บตกภาพให้ดูการตายของบอลๆนะฮะเมื่อเราเจอแมสชาชูเซตส์3ลำผมว่าต้องจำกัดประเภทแล้วไหมไม่งั้นมันโกงครับผมว่า3ลำอ่ะดูครับเดี๋ยวผมดูตอนจบ3ลำใครจะไปสู้ได้เอาชนะไปเลยมาปล่อย X51 ตรวจสอบแมปก่อนอยู่ไหนกันบ้างนะกวาดครับกวาดตึกแม่งหมดเลย เอาเฮลิคอปเตอร์ไปต้องเจอมันบ้างแหละEvil Santa มาเฮ้ยอย่าดูถูกนะโอ้โหสงสารเจอรอฟอร์ดนายสวยแล้วแหละชุดนี้นายจะตายได้เลยนะเอ้าไอ้บ้าเอ้ยลงน้ำไม่เฉยเลยแล้วทำไงอ่ะจบดิยิงต่อฮะไม่เป็นไรเราล็อกคือดาวจรวดน้องหน้าใหม่อยู่เดี๋ยวเราลงกินโต๊ะเด็กใหม่ก่อนเบสแต่หนึ่งเบสอีกแสนหนึ่งอุ้ย200,000เจอรอฟอร์ดก็เจอฟอร์ดเถอะแบ๊กแบ๊กยิงยับๆบอกเลยว่ายิงยับๆไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราบัญชาการเรือแมสซูเซตแบบสุดยอดมากคิวหนึ่งแล้วอยู่ไหนครับไฟเตอร์ชื่อเหมือนบอทเลยบอทแหละดูแล้วเนี่ย
ีไหมครับโอเคขอใส่หน้าหน่อยรีบเคลียร์ก่อนนี่เขาจะไปหลังตึกครับเป็นคนทำงานด้วยเป็นไงแล้วก็เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะไปด้วยสวยงามดีมากโอเคเคลียร์ครับโอ้ยนั่นบอทแน่นอนครับเก็ตแบ็กเนี่ยโอ้ไปไหนเดินจรวดหายไปเลยไอ้ม็อบมีคนหรือบอทเนี่ยดูดิน่าจะคนป่ะโอ้ยน่าจะบอทแล้วถ้าอย่างนี้เขาไม่ได้เล็งเรานะฮะโอ้นี่ถ้าเป็นคนปกติแล้วโดนขนาดนี้ยับบอกเลยชุดมันอย่างแรงนะครับกูดาวเร็วด้วยเบ๊ะตำรวจไปเบ๊ะไอ้ใส่หน้าหายเลยฮะหายโอ้ตกใจนี่คนแน่นอนฮะสภาพนี้คนแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวคนแน่นอนเคลียร์ขนาดนี้เอาไปแดกเอาไปแดกให้หมดอุ้ยดูถูกเราไปล้านสี่ไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเรือคาสเนโต้ระหว่างแมชเชอร์เสร็จที่ผมซื้อมา 30,000 ทองรู้สึกการเล่นอะไรมันยังไม่อาจจะต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนในอนาคตอาจจะมีบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าการที่เราจะใช้จรวด1แล้วก็ปืนระเบิดอีก1แล้วก็ตอร์ปิโดแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันผสานกันไม่ได้เหมือนเวลิเคียนะฮะผมว่ามองไปอย่างนั้นนะมันไม่ค่อยออโต้เหมือนเวลิเคียเวลิเคียมันยิงแบบออโต้กว่านะครับต้องรอดูว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าในอนาคตนะเพราะว่าซื้อลำนี้ซื้อเวลิเคียซื้อลำไหนดีกว่าผมเวลิเคียดีกว่าหรือเปล่าฮะต้องรอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าผมมองว่าเวลิเคียยังดูดีกว่ามีราคากว่า 11,000 ทองกับ 30,000 ทอง 30,000 ทองมันต้องทำได้มากกว่า 11,000 ทองดิวะไม่ใช่ว่าทำได้เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆ AA ก็เท่ากันเลยนะครับเอาเป็นว่าน้องๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยละกันสำหรับผมแล้วลำนี้แม่งไม่สุดว่ะดอยกลายเป็นซอสชิปแม่งเทพกว่านะที่เป็นเลอบัตเทิลพาร์ทเนี่ยโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะฮะไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจอปืนคลิปนี้ประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่ซื้อแมชชัลเซตบาย